Royal Knight ว่าเก่งแล้วแต่ว่าถ้าใส่ X Antibody เข้าไปมันจะสุดยอดมากๆสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมก็เป็นคลิปรีเควสนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิป Royal Knight ไปนะครับ Royal Knight เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับผมมียอดวิวแบบว่าหลายร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ประทับใจนะก็มีรีเควสเข้ามาด้วยนะครับจากคลิปของ Royal Knight นะครับว่าอยากดูคลิปที่เป็นแบบว่า Royal Knight ร่าง X Antibody นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ผมรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็กะเกณฑ์แล้วเนี่ยสามารถทำให้จบได้ในพาร์ทเดียวครับผมเพราะว่าส่วนของข้อมูล X Antibody เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในสารานุกรมนะครับส่วนใหญ่เขาจะอธิบายแบบว่าเสริมเติมแต่งมาว่าเอ้ยไอ้ดิจิมอนตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น X Antibody มันจะมีความแตกต่างอย่างไรจากร่างก่อนหน้านั้นนะครับพวก Royal Knight ก็เหมือนกันนะครับ13ต้นนะครับที่ผมคัดมาก็เขาจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเล็กๆน้อยๆผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาได้รับ X Antibody แล้วเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มจากคนแรกเลยนะครับโอเมกามอนครับผมโอเมกามอน X นะครับผมก็คือเป็นโอเมกามอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปนะครับทักษะการต่อสู้ของเขาจะถูกอัปเกรดให้สมดุลในทุกด้านนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะสามารถใช้โอเมก้าอินฟอร์สนะครับซึ่งเป็นกระบวนท่าที่เขาสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้นะครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีการโจมตีใดที่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้เลยเพราะว่าเขาสามารถอ่านการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถขยับหลบนู่นหลบนี่ได้นะครับแล้วก็รู้ว่าศัตรูจะหลบไปไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็คำอธิบายหนึ่งที่เขาเขียนกำกับไว้ก็คือว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ไม่มีใครสามารถล้มเขาได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆสำหรับท่าไม้ตายนะครับก็จะเหมือนเดิมครับผมเป็นเกรซอนแล้วก็การูรูแคนนอนครับแต่ว่าจะเพิ่มท่าไม้ตายหนึ่งเข้ามาก็คือ all delete นะครับ all delete ก็จะเป็นการใช้เกรซอนฟันเข้าไปที่ศัตรูโดยที่ว่าถ้าเป็นเกรซอนธรรมดาเนี่ยฟันแล้วมันจะบึ้มครับผมมันจะโจมตีให้เสียหายแต่ว่าถ้าเป็น all delete ฟันปุ๊บเนี่ยมันจะลบศัตรูออกไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าโดนฟันเข้าไปร่างกายจะสูญสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่มีความอันตรายสูงมากนะครับตัวต่อไปนะครับอัลฟามอนครับผมอัลฟามอนนะครับชื่อของมันเนี่ยไม่มีคำว่า X antibody ครับผมแต่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่มี X antibody อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนั่นความหมายคือว่ามันไม่มีร่างพัฒนาร่าง X นั่นเองนะครับตัวของเขานะครับก็ผมก็จะไม่สามารถเล่าข้อมูลได้เยอะแต่ว่าขอทวนข้อมูลจากของคลิปที่แล้วนะครับคลิป Royal Knight ก็คือว่าอัลฟามอนเขาเป็นดิจิมอนที่มีอัลฟาอินฟอร์สครับผมซึ่งอัลฟาอินฟอร์สเนี่ยมันจะทำให้การโจมตี1ครั้งเนี่ยส่งผลสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนับทั้งไม่ถ้วนเลยก็คือจะได้รับความเสียหายหนักมากแล้วก็ศัตรูเนี่ยครับจะรับรู้การโจมตีเพียงครั้งสุดท้ายที่อัลฟามอนโจมตีไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดิมนะครับแต่ว่าผมอยากเสริมให้อย่างนี้ครับว่าอัลฟามอนนะครับถ้าเขาจะอัปเกรดพลังได้เนี่ยเขามีสิ่งนึงที่ก็คือดาบโอริวเคนนะครับดาบโอริวเคนเนี่ยมันมาจากดิจิมอนที่มีชื่อว่าโอริวมอนนะครับโอริวนะครับโอแปลว่าราชาริวแปลว่ามังกรนะครับก็คือโอริวเคนก็คือดาบมังกรราชันนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นดาบที่มีความขลังมากๆนะครับก็คือดาบเนี่ยเกิดจากการที่ว่าโอริวมอนวิวัฒนาการแบบปฏิหาริย์จากวงเวทดิจิตอลของอัลฟามอนนะครับเลยกลายเป็นดาบนี้ก็คือเป็นสุดยอดสตาร์วุฒของอัลฟามอนนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นท่าไม้ตายใหม่ของอัลฟามอนขึ้นมาด้วยนะครับก็คือคิวคิคุเซนจินโอริวเคนนะครับผมหรือแปลเป็นไทยว่าสุดยอดดาบราชันมังกรพิฆาตนะครับก็เป็นท่าที่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เยอะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้สเกลหนักเท่ากับแบบออดีลิทของโอเมกามอนที่มันสามารถลบศัตรูให้หายไปได้เลยขนาดนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่3ก็คือดุกมอน X นะครับผมก็คือเป็นดุกมอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปส่วนตัวของเขานะครับจะมีการพัฒนาทั้งเกราะทั้งโล่แล้วก็อาวุธของเขานะครับผมเริ่มจากโล่ของเขาเลยนะครับโล่ของเขาก็คือจะมีพลังป้องกันที่สูงมากนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาจะประกอบไปด้วยดิจิซอย3รูปแบบนะครับก็คือจะเป็นบลูดิจิซอยโกลดิจิซอยเรดดิจิซอยนะครับสามารถทำงานแบบไฮบริดผ่านร่างกายของเขาได้นะครับซึ่งบลูจะเสริมความรวดเร็วนะครับโกลจะเสริมพลังป้องกันแล้วก็เรดจะเสริมสมรรถภาพในการโจมตีนะครับนั่นหมายความว่าดุกมอนเนี่ยมีทักษะในการต่อสู้ที่สามารถสมดุลทั้ง3สายการต่อสู้นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงว่าอาวุธของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอาวุธจากแกรมนะครับเปลี่ยนเป็นดาบที่มีชื่อว่าซีกเซเบอร์นะครับก็ให้ตีว่ามันคล้ายๆกับแกรมที่เป็นลักษณะของเลเซอร์นะครับพอเป็นเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะในการที่จะยืดหดนะครับแล้วก็สามารถโจมตีศัตรูได้แบบมีความหลากหลายมากกว่าของแกรมแน่นอนนะครับถ้าไม่ตายก็ตามนั่นเลยครับผมซีกเซเบอร์นะครับตัวต่อไปนะครับผมก็คือแมกนามอน X นั่นเองนะครับผมเป็นแมกนามอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปนะถ้าเกิดว่าเราดูจากระดับแล้วแมกนามอนจะเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์นะครับผมแต่ว่าพอเป็นร่าง X Antibody ปุ๊บเนี่ยแมกนามอนจะกลายเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดอย่างเป็นทางการนะครับ
นิจิซอยที่เป็นสีทองของเขานะครับมันเสริมพลังป้องกันถูกปะพอเขาแปลงร่างเป็นเอ็กซ์แอนติบอดีปุ๊บร่างกายของเขาจะหลอมรวมเข้ากับเกราะสีทองนะครับก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันให้มันมีความมหาศาลมากยิ่งขึ้นว่ากันว่าแร่สีทองที่หลอมรวมกับแมกนามอนเนี่ยมีประสิทธิภาพการป้องกันเท่ากับแร่ฟันลงครับผมแร่ฟันลงก็คือจะเป็นแบบเหมือนต้นตอของพวกโครมดิจิซอยต่างๆนานานะครับก็คือแมกนามอนจะมีพลังป้องกันที่สมบูรณ์แบบนะครับเขาไม่ได้ป้องกันความเสียหายจากการโจมตีได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าโลกดิจิมอนนะครับมันจะมีดิจิมอนบางตัวที่สามารถโจมตีแล้วก็สามารถทำลาย data ของดิจิมอนต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าไม้ตายเหล่านั้นก็จะใช้ไม่ได้ผลกับแมกนามอน X อีกต่อไปแล้วก็ตัวเกราะสีทองของแมกนามอนที่มันเกาะติดอยู่กับตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าดิจิมอนทั่วไปไม่สามารถใช้งานเกราะนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความหนักมากแต่ว่าตัวของแมกนามอน X เขามีการปรับสภาพให้สามารถใช้เกราะเนี้ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแต่ว่าสปีดก็ถือว่าใช้คําว่าต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่มีความรวดเร็วเพราะว่าความหนักของมันก็ยังมีอยู่นะครับถ้าไม้ตายของแมกนามอน X จะเหมือนเดิมทั้ง3ท่าเลยครับผมก็คือจะเป็นExtreme Jihad, Plasma Shoot แล้วก็ Shining Gold, Solar Storm ครับผมตัวต่อไปนะครับผม Alphos Vidramon X นะครับผมก็คือ Alphos Vidramon ที่ได้รับ X Antibody เข้าไปนะครับความสามารถของเขาคือจะได้มีการอัปเกรดของตัวพลัง Alphos ที่สูงขึ้นนะครับพลัง Alphos คือพลังในการที่จะเขียนโปรแกรมเขียนอะไรต่างๆให้กับตัวเองแข็งแกร่งขึ้นได้ชั่วขณะนะครับแต่ว่าตัวพลัง Alphos ของเขานะครับจะมีความสามารถนึงที่น่ากลัวมากในร่าง X นี้นะครับก็คือว่าเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายในพริบตาจากพลัง Alphos ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี้นะสมมุติถ้าผมตัดแขนของ Alphos Vidramon ชั่วปุ๊บเนี่ยแขนมันงอกในพริบตาทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราจะต้องโจมตีให้ Alphos Vidramon สลายไปในทันทีครับผมก็คือทั้งร่างเลยนะไม่ใช่แบบว่าถ้าเหลือส่วนหนึ่งส่วนใดปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถงอกกลับมาฟื้นคืนชีพให้แบบสมบูรณ์เป็นร่างของ Alphos Vidramon X ได้แล้วก็เนื่องจากที่เขาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เฉียบพลันนะครับการต่อสู้ของเขาคือจะมีความสุดยอดมากตรงที่ว่าเขาสามารถสวนการโจมตีของศัตรูได้ทันทีเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้รับความเสียหายนะครับผมเพราะว่าพอไม่ได้รับความเสียหายปุ๊บเนี่ยแขนขาดฟึบแขนงอกฟับแล้วก็สวนกลับได้ทันทีอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการต่อสู้ที่แบบว่ามีความโหดร้ายมากนะครับสำหรับ Alphos Vidramon เรียกว่าเป็นดิจิมอนที่มีความถึกความอึดความอมตะนิดๆเลยนะครับผมถ้าไม่ต่างเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับผมเป็น Shining V Force ในการยิงเลเซอร์ที่เป็นรูปตัว V ออกจากหน้าอกนั่นเองครับผมตัวต่อไปนะครับผม Dilnasmon X ครับผมเป็น Dilnasmon ที่ได้รับ X Antibody เข้าไป Dilnasmon เดิมทีแล้วเขาเป็นดิจิมอนสายพันธุ์มังกรบินนะครับหรือที่เรียกว่าไวเบอร์นะครับมังกรยืน2ขาเนาะก็คือว่าพอเขากลายเป็นร่าง X ปุ๊บเนี่ยเขาจะหนึ่งเลยคือเขาสามารถดึงความเป็นสัญชาตญาณของมังกรบินหรือไวเบอร์ตัวเนี้ยออกมาได้จนถึงขีดสุดนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงที่เสริมเข้ามาก็คือว่าร่างกายเกินครึ่งของเขาจะประกอบไปด้วยบลูดิจิซอยครับผมซึ่งบลูดิจิซอยมันจะช่วยเสริมเรื่องของความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นะครับนั่นหมายความว่าปีกที่มีความทรงอนุภาพของตัวดิลนัสมอนนะครับพลังของไวเบิร์นที่ดึงออกมาจนถึงขีดสุดแล้วก็เสริมบลูดิจิซอยเข้าไปทุกคนลองนึกภาพว่าเขาจะรวดเร็วมากแค่ไหนนะครับในบรรดารอยัลไนท์นะครับว่ากันว่าเขาเป็นคนที่สามารถต่อสู้กลางอากาศได้ดีที่สุดเป็นอันดับต้นเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ออปชันที่เสริมมาทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากนะครับผมถ้าไม้ตายของเขาที่เพิ่มเข้ามาก็คือดราก้อนกัสนั่นเองนะครับจะเป็นการใช้เขาบินชนศัตรูที่อยู่กลางอากาศนะครับผมหรือกระทั่งว่าตัวเองลอยอยู่กลางอากาศก็สามารถพุ่งเข้ามาโจมตีศัตรูได้เช่นกันเหมาะแก่การต่อสู้กลางอากาศนะครับเป็นแบบว่าหน่วยรบภาคพื้นอากาศของ Royal Knight X ได้เป็นอย่างดีเลยตัวต่อไปนะครับผมลอร์ดไนมอนครับผมลอร์ดไนมอนนี่ต้องบอกเลยว่าเขามีความแบบว่าฉูดฉาดขึ้นเยอะอาวุธของเขาแล้วก็โล่ของเขาจะประกอบไปด้วย Roses Pyebanger นะครับแล้วก็ Roses Fencer นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับอาวุธแล้วก็โล่ของเขาที่จะใช้ต่อกรกับศัตรูได้นะครับโดยที่ว่ามีการอัปเกรดมาจากน่าจะเป็นตัว Pyebanger อันเก่าของเขาแหละร่างกายของเขาจะดูมีความสูงส่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะมีอัญมณีสีแดงที่ติดไว้ตรงหน้าของเขานะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับจะมีหน้าจอมอนิเตอร์ที่วิเคราะห์การต่อสู้นะครับทำให้เหมือนกับว่าหลีดตัวเองได้ว่าจะต้องทำอะไรในการต่อสู้นั้นๆนะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นความสามารถที่อาจจะมีความคล้ายโอเมก้าอินฟอร์สนิดนึงแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นโอเมก้าอินฟอร์สเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะช่วยระบุการเคลื่อนไหวของศัตรูการเคลื่อนไหวของตัวเองที่ควรจะเป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็การเป็นผู้นำของไนมอนของเขายังเป็นเหมือนเดิมนะครับเขาจะสามารถหลีดพวกไนมอนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การต่อสู้ของเขานะเขาจะเน้นการต่อสู้ด้วยแบบว่าการบรรเลงเพลงโอเปร่านะครับมอบความกลัวและความสิ้นหวังให้กับศัตรูหมายความว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่มีความโหดเหี้ยมอยู่แล้วนะครับการที่เป็นร่าง X เขาก็จะมีความโหดเหี้ยมยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวสำหรับท่าไม้ตายของเขามีพัฒนาการขึ้นนะครับผมโอ้โหมีท่าไม้ตายใหม่3ท่าเลยนะครับผมท่าแรกเป็นท่าที่เปิดปลายดาบที่มีพลังของไนมอนอัดแน่นนะครับผมแล้วก็ร่ายรำเข้าโจมตีศัตรูชื่อท่าว่า Lord of Fraternity ครับผมส่วนท่าที่2นะครับผมจะเป็นการใช้พายุกุหลาบระดับเฮอริเคนเลยนะที่อยู่ที่ Roses Pyebanger นะครับในการที่จะสร้างขึ้นมาผนึกการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับจากนั้นก็จะใช้ Roses Spencer นะครับในการที่จะ
พุ่งทะลวงดิจิคอลของศัตรูนะครับชื่อท่ามีชื่อว่า Noblesse of Luge นะครับผมท่าสุดท้ายนะครับก็คือเป็นท่าที่เอาดาบกับโล่เนี่ยแหละครับผม Roses Pyebanker กับ Roses Fencer นะครับมารวมกันแล้วก็โจมตีด้วยสุดยอดดาบพิฆาต Grand Roseo นะครับผมก็คือจะเป็นการพ่นขึ้นทำลายใส่ศัตรูนะครับเรียกว่าศัตรูที่โดนท่านี้ไปก็จะต้องสูญสลายไปได้เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการที่มีพัฒนาการยิ่งขึ้นนะครับในการต่อสู้ของเขาแล้วก็สามารถดึงพลังของตัวของไนมอนที่เป็นลูกน้องของเขาออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถนำทัพของไนมอนได้ดียิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมีอัญมณีที่ติดอยู่ตรงหน้านะครับสามารถวิเคราะห์การต่อสู้ได้ก็คือสามารถซัพพอร์ตไนมอนได้อีกทีด้วยต่อไปจะเป็นดูฟมอน X ครับผมดูฟมอน X นะครับเป็นดูฟมอนที่ได้รับ X แอนติบอดีเข้าไปสิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือเขาจะมีบราวน์ดิจิซอยอยู่กับตัวนะครับซึ่งบราวน์ดิจิซอยเนี่ยถือเป็นดิจิซอยที่มีความเป็นไฮบริดนะครับผมก็คือปรับตัวมาอีกทีนึงก็คือว่าตัวนี้ครับเขาจะเสริมคุณสมบัติในการที่จะเคลื่อนที่อย่างพริ้วไหวนะครับซึ่งเหมาะกับดูฟมอนเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวของดูฟมอนนะครับเขาจะมีกระบวนท่าการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าบราโอนเนเบลครับผมสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้แบบว่าเฉียบพลันมากนะครับถ้าให้เปรียบเทียบคือถ้าใครเคยดูดราก้อนบอลซูเปอร์มันคืออัลตร้าอินสติ้งนะครับก็คือสามารถเคลื่อนที่อย่างพริ้วไหวในการหลบศัตรูนะแล้วก็พอยิ่งมีเป็นบราวน์ดิจิซอยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้แบบดีมากเลยนะครับที่ผมทึ่งก็คือท่าโจมตีของเขานะครับผมท่าโจมตีของเขานะครับผมจะมีชื่อว่าไอเน่บิลเลียนครับผมไอเน่บิลเลียนก็จะเป็นการแทงศัตรู1ล้านล้านครั้งใน1วินาทีครับผมศัตรูที่โดนท่านี้ก็จะสลายไปในพริบตาเลยนะครับเพราะว่า1วิ1ล้านล้านทีนะครับผมบ้าบอมากนะครับโจมตีแบบอะไรจะขนาดนั้นตัวต่อไปนะครับผมเครเนียมอน X ครับผมก็คือเครเนียมอนที่ได้รับ X แอนติบอดีเข้าไปเขาเนี่ยจะมีความเป็นดิจิซอยสีดำที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับดิจิซอยสีดำก็คือเหมือนกับเดิมทีเนี่ยมันสามารถทำให้เครเนียมอนสามารถคอนโทรลการเคลื่อนที่ของร่างกายแล้วก็การใช้ท่าไม้ตายการใช้อาวุธแบบโล่อะไรต่างๆของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พอมีความแข็งแกร่งมากขึ้นพลังป้องกันมากขึ้นการโจมตีทั่วไปจะไม่สามารถสร้างบาดแผลได้ไม่เท่านั้นครับผมถ้าเกิดว่าเราโจมตีไปสุ่ม4สุ่ม5นะครับการโจมตีปกติเนี่ยจะทำให้คนที่โจมตีเครเนียมอน X นะครับเขาได้รับความเสียหายแล้วก็บาดเจ็บด้วยจากการโจมตีโดยที่ว่าไอ้เครเนียมอน X มันยังไม่ได้สวนกลับอะไรเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเขาจะแบบบอกศัตรูเป็นในๆว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นจากการที่เขาเนี่ยนำโล่อาวารอนนะครับไปใส่ไว้ที่หลังแทนนะครับก็คือไม่ต้องใช้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ตามของเขาคือการนำคมดาบมาประสานเป็นโทมาฮอคนะครับแล้วก็ฟาดฟันใส่ศัตรูนะครับชื่อท่าว่าแกรนด์กรีเซลครับผมส่วนอีกท่านึงก็คือการใช้หอกคราวโซลัสนะครับผมเปลี่ยนเป็นสุดยอดดาบที่มีชื่อว่าดายน์สเลฟแล้วก็ใช้โจมตีด้วยท่าแฮสติงวอลส์นะครับผมซึ่งท่าแฮสติงวอลส์เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่จะระเบิดขึ้นพลังออกไปนะครับศัตรูที่อยู่ในรัศมี3กิโลเมตรจะแหลกเป็นเท่าฐานนะครับผมแล้วก็คำอธิบายของท่านี้แบบดีมากเลยเขาบอกว่าคนที่โดนท่านี้จะสลายไปโดยที่ยังไม่ทันได้รู้สึกอะไรเลยนะครับก็คือไปสบายนั่นเองโอ้โหท่ามันจะขนาดนั้นนะครับ3กิโลเมตรแล้วก็สูญสลายไปเลยอย่างนี้นะตัวต่อไปสเลฟมอน X ครับผมก็คือสเลฟมอนที่ได้รับ X แอนติบอดีเข้าไปนะครับผมเขาจะมี6ขาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาจะมี4แขนครับผมซึ่งการมี4แขนของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับมันมีประโยชน์ในการที่จะยิงธนูหรือหน้าไม้ของเขาเนี่ยโดยที่ไม่มีจังหวะดีเลย์นะครับปกติแล้วเวลาที่เรายิงธนูไปดอกนึงมันต้องมีจังหวะดีเลย์นึงที่เราจะต้องหยิบธนูดอกตัดไปในการที่จะยิงลูกต่อไปใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้4แขนเขาจะประสานรวมกันนะครับแล้วก็สามารถยิงธนูได้อย่างรัวๆนะครับเรียกว่าถ้าเป็นแบบเกมแล้วกันล็อกคือแบบค่าเอจิคือแบบว่า999แล้วอะไรเงี้ยสามารถยิงได้รัวเบอร์นั้นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น X Anti Body ของเขานะครับเขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมากๆเลยแล้วก็ธนูของเขานะครับผมจะชื่อว่า Enhereal ครับผมก็คือมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นธนูสุดยอดสาตราที่สามารถยิงท่าโจมตีที่มีชื่อว่า Truth Bender นะครับผมซึ่ง Truth Bender เนี่ยจะเป็นการยิงเพลิงหาฝนทำลายทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือโล่ของเขาก็คือยังเป็น Nifflehem อยู่ครับผมซึ่งเป็นโล่ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับสามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่า Nifflehem Ares ครับผมมันก็คือ Odin Blaze ที่มีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมท่านี้ก็คือจะพ่นไอเย็นที่มีความแบบว่าหนาวแบบสุดขั้วโลกนะครับผมในการที่จะแช่แข็งพื้นดินที่อยู่บริเวณรอบนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่บริเวณรอบก็จะโดนแช่แข็งไปด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆการแช่แข็งระดับแบบว่าสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งที่อยู่บริเวณรอบข้างได้เลยทีเดียวตัวต่อไปนะครับผม X Salmon X ครับผมก็คือ X Salmon ที่ได้รับ X Antibody เข้าไปร่างกายของเขาต้องบอกก่อนเลยว่ามีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีความเป็นอัศวินเนาะก็คือยืน2ขาแล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีวังวนอยู่รอบตัวนะครับซึ่งวังวนเนี่ยมันเป็นวังวนของออร่าพลังงานของมังกรแล้วก็อัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาวนอยู่รอบตัวเขานะครับก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บพลังมหาศาลของเขาขนาดเนี้ยไว้ในร่างกายได้นะครับก็คือต้องมีเป็นแบบคล้ายๆวังวนออร่าตรงเนี้ยอยู่ด้วยรอบตัวของเขาซึ่งวังวนอันนี้นะครับผมมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่า Dragonic Plasma นะซึ่งไอออร่าเนี่ยครับผมมันสามารถปล่อยการโจมตีที่มีชื่อว่าเบรากานะครับผมซึ่งเป็นการใช้สายฟ้านะครับผมฟ้าผ่า
12สายโจมตีใส่ศัตรูได้ครับผมโอ้โหรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฮอกแอมโบซิอุสของเขานะครับผมคราวนี้เขาจะมีการอัปเกรดนะครับฮอกแอมโบซิอุสของ Examon X นะครับเขาจะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็คือสามารถโจมตีได้เองนะครับแล้วก็ปรับพลังให้เข้ากับศัตรูเพื่อที่จะสามารถทำให้ Examon X เนี่ยต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีความเสถียรนะครับก็คือรับมือศัตรูได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ Examon X ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาที่เรียกว่ามีความรุนแรงมหาศาลเลยก็คือ Pentagon Sparkle นั่นเองเป็นท่าที่เขาจะใช้หอกเอ็มโบซิลส์ของเขาเนี่ยครับแทงไปที่ศัตรูนะครับแล้วก็ Dragonic Plasma จะเรียกสายฟ้ามหาการเข้าโจมตีใส่ศัตรูนะครับเรียกว่าแหลกเป็นผุยผงได้เลยในการโจมตีครั้งนี้นะตัวต่อไปแกงคูมอน X นะครับก็คือแกงคูมอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปนะครับผมเขาเนี่ยเดิมทีแล้วเขาจะมีฮินุคามุยอยู่รอบตัวใช่ป่ะแต่ว่าคราวเนี้ยเขาจะรวมร่างกับฮินุคามุยแล้วนะครับก็คือจะเป็นออร่าที่กลายเป็นเหมือนกับปีกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวของเกียร์นะครับรองเท้าเกียร์ที่เขาติดอยู่เนี่ยเขาจะเอามาไว้ที่มือซ้ายนะครับที่ใช้ลุกรับกับศัตรูได้นะครับหมายว่าป้องกันก็ได้นะครับใช้โจมตีแบบบ้วบๆใส่ศัตรูก็ได้โอ้โหเอารองเท้าตีศัตรูสุดยอดสมก็เป็นดิจิมอน X Antibody จริงๆนะครับผมแล้วก็เขาสามารถที่จะใช้พลังการต่อสู้ได้ถึงขีดสุดนะครับท่าไม้ตั้งเขาคือเทสึเกตะฮาริเตะครับผมก็คือใช้เกียร์โจมตีอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อีกท่านึงนะครับผมเขาเนี่ยเขาจะรวบรวมพลังไปที่มือขวานะครับซึ่งเป็นมือที่เขาน่าจะถนัดกว่าไอ้มือที่ถือเกียร์มาเกียร์นะครับผมก็คือจะเป็นชื่อท่าที่มีชื่อว่าเคียวเคคุเซงกิเทนเกียวเคงครับผมก็คือเป็นการที่โจมตีด้วยพลังที่รวบรวมอยู่ที่หมัดขวานะครับโจมตีใส่ศัตรูว่ากันว่าศัตรูที่โดนท่านี้ไปจะไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยครับผมเป็นการโจมตีทะลุการป้องกันทุกรูปแบบของศัตรูได้นั่นเองตัวต่อไปนะครับผมเจสมอน X ครับผมก็คือเป็นเจสมอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปนะครับผมไอตัวนี้ข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็คือเดิมทีแล้วเนี่ยเจสมอนเราจะได้เห็นว่าร่างกายของเขาก็จะดูมีความเป็นศาสตราอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งคราวเนี้ยเขาจะมีคมดาบผุดออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาจะเหมาะสมกับการโจมตีมากยิ่งขึ้นนะครับดาบก็จะมีงอกขึ้นมาใหม่ตามร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาบพวกนี้มันเป็นอิสระจากกันเคลื่อนไหวได้เองนะครับหมายความว่าในการต่อสู้แบบ1ต่อ1เนี่ยเขาสามารถใช้ร่างกายทั้งร่างของเขานะครับโจมตีเล่นงานศัตรูได้แบบดีมากเลยนะก็คือแบบว่าเหมือนกับศัตรูเนี่ยจะโดนรุมโดยอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ฮินุคามุยที่อยู่รอบตัวเขานะครับเดิมทีที่มีชื่อว่าอาโตเลเน่แล้วก็โพจะรวมร่างกับตัวเจสมอนนะครับกลายเป็นศาสตราวุธเวทมนต์ที่มีชื่อว่าแทคติคอลอาร์มซึ่งแทคติคอลอาร์มตัวนี้มันก็จะปิดจุดอ่อนของเจสมอน X ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเชิงของการใช้ศาสตราวุธร่างกายที่เป็นดาบของเขาในการต่อสู้แบบเมื่อกี้ที่ผมบอก1ต่อ1นะครับแล้วก็การที่มีแทคติคอลอาร์มเข้าไปอีกเนี่ยมันจะอุดช่องโหว่ในการที่จะให้ศัตรูโจมตีใส่ตัวแล้วก็จะอุดช่องโหว่ในการที่ศัตรูแบบจะสวนกลับตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การต่อสู้ของเจสมอน X มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม้ตายของเจสมอน X นะครับผมก็คือการใช้แทคติคอลอาร์มโจมตีใส่ศัตรูด้วยท่าโจมตีของแกงคูมอนที่มีชื่อว่าเทคเคนดันไซแล้วก็อีกท่านึงก็คือชูเบลฟรีเกลนะครับผมเป็นท่าที่ตัวเองเนี่ยจะบินทะยานใส่ศัตรูแล้วก็โจมตีด้วยดาบอย่างนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็อีกท่านึงท่าสุดท้ายเลยนะครับก็คือการใช้พลังดิจิคอลเพื่อปล่อยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเคียวคิคุเซนจินเซบะเคงนะครับท่าไม้ตายนี้นะครับเป็นท่าไม้ตายที่ตามคำอธิบายนะเขาบอกว่าเป็นไพ่ตายที่ใช้ทำลายสัญชาตญาณการต่อสู้ของศัตรูนะครับศัตรูที่โดนท่านี้ไปก็คือจะหมดสภาพการต่อสู้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมตีความจากท่านี้ท่านี้ไม่ได้โจมตีเพื่อให้ศัตรูแบบสลายหรือตายไปนะแต่ว่าเป็นท่าที่เรียกว่าทำให้ศัตรูไม่สามารถสู้ต่อไปได้นั่นเองนะครับผมเป็นท่าที่ทำลายจิตใจการต่อสู้ของศัตรูนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบรอยัลไนท์ทั้งหมด13ตัวนะครับที่ผมได้เล่าไปนะครับแต่ว่าขอเสริมให้ตัวที่14นะครับรอยัลไนท์ตัวที่14ที่มีร่าง X Antibody ก็คือ Jesmon GX เกิดจากการที่ว่าเขาอดทนต่อการฝึกอย่างหนักกับแกงคูมอนนะครับแล้วก็มาสเตอร์วิชาทั้งหมดทั้งมวลนะครับการต่อสู้การป้องกันการตั้งรับที่เป็นจิตวิญญาณของการต่อสู้ที่เชสมอนควรจะมีทั้งหมดนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาสามารถสำเร็จวิชาของแกงคูมอนตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยฉายาที่เป็น X ของเขาก็คือจะใส่ตัว G เข้าไปนะครับก็คือเป็น GX นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นร่างสูงสุดร่างสุดท้ายของเชสมอนแล้วนะครับผมที่ตื่นจากพลังที่สุดยอดมากๆจากการที่เขาได้ผ่านการฝึกที่แบบว่าตรากตรำมากนะครับผมร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยพลังที่เหมาะกับการต่อสู้ทุกรูปแบบแล้วก็จะมีเปลวไฟสีแดงที่โอบรอบตัวนะครับอาวุธหลักของเขาก็คือ Unlimited Gauntlet ซึ่งเป็นการปรับสภาพดาบหมัดโล่นะครับเป็นการต่อสู้แบบที่มีการรุกรับที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับส่วน Tactical Arm ก็คือจะวิวัฒนาการให้ตอบรับกับการต่อสู้ในอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปล่อยท่าของแกงคูมอนได้อีกแล้วนะครับผมเอาท่าของอาจารย์มาใช้เยอะมากนะครับสำหรับเจสมอนนะท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่าเซเคนเมปปะก็คือจะเป็นการที่แบบรัวการโจมตีที่เป็นการโจมตีเชิงกายภาพเนี่ยใส่ศัตรูให้แบบศัตรูเจ็บหนักได้เลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีท่าไม้ตายที่เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่สุดยอดจริงๆของเจสมอน GX มันจะเป็นท่าที่รวบรวมพลังของ Royal Knight ให้เป็น1นะครับถือกำเ
กิดเป็นศาสตราวุธสุดยอดคมดาบที่14นะครับว่ากันว่าไอ้คมดาบเนี้ยมันไม่เคยมีอยู่จริงนะครับเพราะว่ารอยัลไนท์มีแค่13แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคมดาบที่14ของรอยัลไนท์ก็คือตีความให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันเป็นคมดาบในตำนานนั่นเองนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า Nice Intruder นะครับซึ่งท่าไม้ตายนี้โจมตีใส่ศัตรูเสร็จปุ๊บศัตรูจะสลายไปในพริบตาครับผมเรียกว่าเป็นท่าที่แบบดูขลังแล้วก็ดูทรงพลังมากๆเลยของ Jesmon GX นะครับผมที่จริงเนี่ยท่าไม้ตายของพวก Royal Knight X นะครับเท่าที่ผมได้ลองแบบว่าพูดมาทั้งหมดนะทุกท่านจะสังเกตได้ว่าท่าไม้ตายส่วนใหญ่ก็คือเป็นท่าไม้ตายที่สามารถป่นศัตรูให้เป็นผงหรือแบบว่าสามารถลบศัตรูให้หายไปได้ในพริบตาอะไรเงี้ยแบบว่าฆ่าอย่างไร้ความปราณีมากเลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมเล่ามาก็มีหลากหลายท่าไม้ตายที่เป็นลักษณะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็น Royal Knight นะครับเรียกว่าอยู่จุดที่แบบใกล้สูงสุดแล้วอ่ะของโลกดิจิตอลนะครับแล้วก็ได้รับ X Antibody เข้าไปซึ่ง X Antibody มันก็เป็นเหมือนกับพลังที่เสริมให้ดิจิมอนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดึงขีดจำกัดของตัวเองออกมามากยิ่งขึ้นได้แล้วเนี่ยมันก็คงได้รับพลังเบอร์นี้ก็คงไม่แปลกอะไรอันนี้ก็จะเป็นการเล่า Royal Knight ร่าง X นะครับว่าเขามีพลังอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับท่าไม้ตายใหม่ที่เขามีเนาะก็ถ้าเกิดว่าหลุดตรงไหนไปนะครับก็สามารถพูดเสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอะไรเงี้ยที่สามารถเสริมกันเข้ามาได้อีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยโอ้โหเล่ามาแบบว่า20กว่านาทีเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมข้อมูลมันก็เยอะจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกสามารถทำให้จบได้ในคลิปเดียวนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็ต้องขอบคุณรีเควสที่เข้ามานะครับก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Royal Knight ร่าง X สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ